ในพื้นที่ภาคใต้ทหารค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์นำน้ำออกจากจ่ายชาวบ้านในตำบลหนองตรุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังหลังชาวบ้าน9หมู่บ้านประมาณ 1,800 ครอบครัวขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งทำให้ชาวบ้านรับความเดือดร้อนที่จังหวัดกระบี่อากาศที่แล้งจัดทำให้น้ำตกอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มีปริมาณน้ำลดลงจนไม่สามารถลงเล่นน้ำได้ตามปกติทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนต้องผิดหวังที่ไม่สามารถลงเล่นน้ำคลายร้อนได้ครับ